ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลานฉันรู้สึกว่าฉากที่เกิดขึ้นนี้ช่างน่าพึงพอใจเฉินเซี่ยงนับเป็นผู้มีพระคุณกับเขาทั้งตัวเขาเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับกูตงเฉินดังนั้นเขาจึงกล่าวขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้เยาว์เมื่อพวกเขาก่อพวกเขาก็ต้องรับผู้อาวุโสไม่ควรสอดมือวิหารเพลิงพระเจ้าของเจ้าพูดเองไม่ใช่เหรอหวางเสวียนเซี่ยวสื่อเหลียงและฉินสื่อชวินต่างรู้สึกกังวลที่เฉินเซี่ยงกับผู้เยาว์ของวิหารเพลิงพระเจ้าจะต่อสู้กันถึงตายโดยเฉพาะฉินสื่อชวินมันกุมอำนาจเกือบทั้งทะเลตะวันออกก็เหลือแต่เพียงเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่เท่านั้นที่มันไม่อาจเอาชัยได้ตอนนี้ยังปรากฏขุมกำลังที่แข็งแกร่งอย่างวิหารเพลิงพระเจ้าขึ้นมาอีกแต่หากเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่และวิหารเพลิงพระเจ้าทำสงครามกันนิ่งย่อมเป็นผลดีกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของมันแต่ไม่ว่ายังหลิวเมิงยอมสนับสนุนเฉินเซี่ยงเพราะเขาคือคนรักของนางเมื่อผู้นำของวิหารเพลิงพระเจ้ามองไปยังกองเศษเนื้อที่เกลอะกรังด้วยฝุ่นดินมันคำรามขึ้นก่อนจุดเพลิงเผาซากเศษเนื้อของทีล่างหาวทิ้งไปเด็กหนุ่มผู้ครอบครองจิตวิญญาณเพลิงกลับตกตายเรื่องนี้ย่อมทำให้ผู้เชี่ยวชาญมากมายรู้สึกเสียใจผู้เชี่ยวชาญในโลกย่อมมีขุมกำลังเป็นของตนเองพวกเขาเป็นราชาในขุมกำลังของตนแต่เมื่อวิหารเพลิงพระเจ้าปรากฏตัวขึ้นพวกเขากลับต้องเชื่อฟังและทำตามในสิ่งที่แม้แต่พวกเขาเองก็ไม่อยากทำแต่หากใครก็ตามที่แข็งข้อคนเหล่านั้นก็ต้องพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญมากมายของวิหารเพลิงพระเจ้าผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้ารู้สึกเกลียดชังมันจ้องมองเฉินเซี่ยงด้วยความโกรธก่อนจะเดินกลับไปยังกลุ่มของวิหารเพลิงพระเจ้ายามนี้มันรู้แล้วว่าเหล่าผู้เชี่ยวชาญของโลกคิดอะไรอีกอย่างขุมกำลังของโลกใบนี้ก็มีอยู่มากมายและแข็งแกร่งหากกูตงเฉินเป็นผู้นำในการแข่งข้อกับพวกมันผู้เชี่ยวชาญคนอื่นย่อมต้องเข้าร่วมหากเป็นเช่นนั้นพวกมันจะกลายเป็นฝ่ายถูกทำลายเสียเองยามนี้มหาสงครามสามดินแดนกำลังจะเริ่มขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่วิหารเพลิงพระเจ้าจะรวบรวมสาขาของตนมาจากโลกใบอื่นวิหารเพลิงพระเจ้าถี่โลกใบอื่นๆล้วนจัดตั้งเป็นกองกำลังเพื่อควบคุมทรัพยากรมากมายของโลกใบนั้นดังนั้นหากพวกมันต้องถอนกองกำลังมาย่อมส่งผลกระทบอย่างหนักแน่เฉินเซี่ยงหยิบเอาชุดใหม่ออกมาสวมใส่ก่อนจะเช็ดใบหน้าตนเองพลางกล่าวเมื่อครั้งอดีตที่อาจารย์ของข้าเคยโลดแล่นอย่างอิสระท่านยังไม่เคยมีความคิดที่จะรวบรวมขุมกำลังจากทั่วโลกให้กลายเป็นขุมกำลังของนิกายยอดนักสู้พวกท่านย่อมทราบว่าเขามีความแข็งแกร่งพอที่จะทำเช่นนั้นแต่ตอนนี้จู่วิหารเพลิงกลับพระเจ้าโผล่มาทั้งยังกล่าวว่าจะรวมขุมกำลังให้กลายเป็นหนึ่งแค่นี้ก็รู้แล้วว่าพวกมันคิดอะไรพวกมันคิดจะครอบครองทรัพยากรทั้งหมดของโลกใบนี้โดยไม่แบ่งปันพวกเราคำกล่าวของเฉินเซี่ยงทำให้เหล่าผู้ยิ่งใหญ่ฉุกคิดแผ่นดินหรือดินแดนของพวกเขาถูกสร้างขึ้นอย่างยากลำบากแล้วแบบนี้จะมอบมันให้ผู้อื่นไปทำไมถ้าพวกท่านเลือกเป็นปฏิปักษ์กับโลกมนุษย์นิกายยอดนักสู้ของข้าก็พร้อมที่จะสู้กู่ตงเฉินประกาศกล้าวพลางจ้องมองไปยังฉินสื่อชวินที่เป็นผู้นำของวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่คุมอำนาจของทะเลตะวันออกอยู่เขาตัดสินใจไว้แล้วว่าจะกำจัดเนื้อร้ายนี้ออกจากโลกผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าแค่นเสียงเย็นชาพลางกล่าวข้าแค่จะช่วยพวกเจ้ารับมือกับอสูรโดยรวมพวกเจ้าทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวหลิวเมิงถากถางพวกข้าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วฉะนั้นพวกข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าอีกอย่างพวกเจ้ามีกันแค่ไม่กี่พันคนเจ้าจะยอมใช้คนเพียงแค่นี้รับมือกับอสูรเหรอข้ารู้หรอกนะว่าเจ้าจะฉวยโอกาสยามที่อสูรบุกเข้ายึดครองโลกทั้งใบดูเหมือนคนของวิหารเพลิงพระเจ้าจะอันตรายจริงๆนะพวกเจ้าคงจะทำให้เกิดปัญหามากมายจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยล่ะเหลียนหญิงเศร้ากล่าวพลางหัวเราะ
สีหน้าของคนจากวิหารเพลิงพระเจ้าแลดูเย็นชาเป็นอย่างยิ่งหลิวเมิงเอ๋อและเหลียนหญิงเศร้ากล่าวถูกพวกมันคาดไม่ถึงว่าผู้คนในโลกใบนี้จะรวมกับเป็นปึกแผ่นได้ขนาดนี้เหตุผลต่างๆมากมายที่ทำให้ผู้คนทั้งโลกยังคงรวมเป็นหนึ่งคือหวงเจียนเทียนเขายังอยู่ที่นี่ถ้าเมื่อใดที่โลกเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายเมื่อนั้นจะเป็นเวลาที่เขาออกมาอย่างแน่นอนหวงเจียนเทียนออกท่องเที่ยวไปทั่วโลกเป็นเวลานานหลายปีเขาได้ท้าทายผู้เชี่ยวชาญมากมายทั้งยังไม่เคยพ่ายแพ้แม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นเหล่าผู้เชี่ยวชาญย่อมหวาดกลัวเขาเป็นอย่างมากแม้สายตารังเกียจของผู้คนมากมายจะจับจ้องไปยังคนของวิหารเพลิงพระเจ้าแต่พวกมันยังหน้าด้านอยู่ต่อพวกมันกำลังเฝ้ารอให้ดินแดนลี้ลับแห่งพยัคฆ์ขาวเปิดออกพวกมันอยากจะเข้าไปในนั้นเฉินเซียงยืนอยู่ข้างๆกู่ตงเฉินทุกคนก็เฝ้ารออย่างสงบวังวนที่อยู่ด้านบนยังคงดึงดูดเอาปราณเข้ามาภายในอย่างบ้าคลั่งและเมื่อปราณวิญญาณถูกถ่ายเข้ามาพวกมันก็จะสลายหายไปดังเดิมผ่านไปไม่นานผู้คนสัมผัสได้ถึงพลังงานมิติพร้อมกับที่แผ่นดินใต้ท้องทะเลค่อยๆปรากฏรอยแยกอย่างช้าๆรอยแยกที่ปรากฏขึ้นมีเพียงรอยแยกเดียวและมีขนาดใหญ่มากๆเมื่อรอยแยกเปิดออกปราณสังหารอันไร้สิ้นสุดพลันโถมเข้าใส่ฝูงชนจนทำให้ต้องผงอถอยด้วยความหวาดกลัวพยัคฆ์ขาวคือเทพแห่งการสังหารด้วยการสังหารมาอย่างยาวนานถึงล้านล้านปีทำให้พยัคฆ์ขาวครอบครองปราณสังหารที่น่าสะพรึงกลัวจนมิอาจพรรณนาดังนั้นสภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่ภายในดินแดนลี้ลับแห่งนี้ย่อมเกิดขึ้นจากสัตว์เทพอย่างพยัคฆ์ขาวเฉินเซียงแอบสงสัยว่าดินแดนลี้ลับแห่งพยัคฆ์ขาวเป็นผู้ใดที่สร้างมันขึ้นชิมสื่อชวินท่านอยากเข้าไปก่อนหรือเปล่าหลานชานกล่าวถามเขาสัมผัสได้ถึงปราณสังหารที่แข็งแกร่งมากดังนั้นเขาย่อมกังวลว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังอยู่ภายในไม่ละพวกข้ามาเพื่อปกป้องที่นี่เท่านั้นไว้ครั้งหน้าข้าค่อยเข้าไปก่อนหน้านี้ข้าเคยส่งคนกว่า10 คนเข้าไปสำรวจแต่สุดท้ายก็กลับออกมาได้เพียง1 คนชิมสื่อชวินกล่าวเสี่ยงสื่อเหลียงเองก็กล่าวขึ้นข้าคิดว่ามีอันตรายบางอย่างหลบซ่อนอยู่ภายในบางทีแม้เป็นเหล่าผู้อาวุโสของข้ายังยากจะจัดการแต่ตอนนี้พวกเรามีกันอยู่มากมายดังนั้นเราย่อมเข้าไปสำรวจพร้อมๆกันได้เหลียนหญิงเศร้ากล่าวถามชินสื่อชวินเมื่อครู่ท่านบอกไม่ใช่เหรอว่าคนที่รอดออกมา1 คนเขาไม่ได้เล่าถึงสถานการณ์ข้างในเลยเหรอคนที่รอดชีวิตออกมากลายเป็นคนเสียสติและการบ่มเพาะทั้งหมดของมันก็ถูกทำลายชิมสื่อชวินถอนหายใจอย่างมืดมนกู่ตงเฉินหันมองเฉินเซียงพลางกล่าวอาจารย์อาท่านไม่ควรเข้าไปถ้าเกิดท่านได้รับอันตรายอาจารย์ของท่านไม่เอาข้าไว้แน่เฉินเซียงขดปากพลางกล่าวข่าวเรื่องดินแดนลี้ลับก็เป็นข้าที่กระจายข่าวไปจนทำให้พวกเจ้าทั้งหมดได้มาที่นี่ดังนั้นเรื่องอันตรายที่อยู่ภายในดินแดนลี้ลับข้าไม่กลัวหลิวเมืองเอ๋อเองก็ไม่กังวลนางรู้ว่าเป้าหมายของเฉินเซียงคือเป็นการครองอาวุธเทพของสัตว์เทพทั้ง4ถึง1ในนั้นจะอยู่ในร่างกายของนางก็ตามที่เป็นแบบนั้นก็เพราะอาวุธเทพของเพลิงอยู่บนร่างกายของนางมาอย่างยาวนานจนทำให้มันยอมรับนางเป็นนายแต่ด้วยเฉินเซียงช่วยไว้ทำให้นางได้ครอบครองและผสานเข้ากับมันได้อย่างสมบูรณ์เมื่อย้อนนึกถึงคราวที่นางได้ผสานกับอาวุธเทพหงเพลิงมันทำให้นางหน้าแดงไปกับเธอหลานชานกล่าวเขาเป็นถึงนักสู้ในขอบเขตนิพพานเขาย่อมไม่กลัวสิ่งที่อยู่ภายในดินแดนลี้ลับกู่ตงเฉินไม่มีทางเลือกจึงได้แต่พาเฉินเซียงเข้าไปด้วยพวกเขาเดินทางเป็นกลุ่มเข้าไปยังรอยแยกที่ปรากฏบนพื้นอันธพาลน้อยเจ้าถูกคนที่เฝ้าอยู่ข้างล่างนี้ซุ่มโจมตีหรือหลิวเมิงเอ๋อกล่าวถามด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์แม่นางจะรู้ว่าเฉินเซียงไม่เป็นอะไรแต่นางก็ตำหนิตัวเองไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้นางสัญญาว่าจะไปด้วยกันกับเขา
ข้าหนีได้พอซ่อนตัวพักฟื้นข้าก็หายดีแล้วเฉินเซียงกล่าวตอบที่เจ้าเรียกคนมากมายมาที่นี้จะไม่เป็นอะไรเหรอถ้าอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวถูกชิงไปเจ้าจะทำยังไงนางเป็นกังวลวางใจเถอะยังไงอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวต้องเป็นของข้าแน่เฉินเซียงมั่นใจเป็นอย่างมากทิวทัศน์ภายในดินแดนลี้ลับแห่งพยัคฆ์ขาวนั้นงดงามเป็นอย่างมากมีทั้งภูเขาสายน้ำและดอกไม้มากมายเพียงแต่บนท้องฟ้ากลับปกคลุมด้วยปราณสังหารจำนวนมากและตอนนี้เฉินเซียงก็พบปัญหาเข้านั่นคือเขาไม่รู้ว่าอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวนั้นอยู่ที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ